สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ปกครองน้องๆทุกคนครับผมจะเล่าธนภัทรนะครับโรงเรียนนานาช่างวันนี้นะครับมาพร้อมกับคาบเรียนใหม่ที่จะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้กับศิลปะลวดดัดนั่นเองนะฮะที่เป็นศิลปะที่สร้างสรรค์ครับมาจากเส้นลวดเพียงแค่เส้นเดียวประกอบกับทักษะแล้วก็เทคนิคต่างๆด้วยฝีมือคนไทยนะครับจนกลายมาเป็นผลงานศิลปะที่มีความสวยงามแล้วก็มีมูลค่านะครับจนชาวต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์แต่งแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับผมอยู่ตรงนี้ครับผมอาจารย์อยู่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่งไม่ใช่ตรงนี้นะอันนี้คือเป็นผลงานของอาจารย์นั่นเองครับนี่คืออาจารย์แต่งตัวจริงเสียงจริงนะครับเจ้าของผลงานลวดดัดที่เราเห็นอยู่นี่นะครับใช่ครับงานลวดดัดในความหมายของอาจารย์นี่คืออะไรก็จะเป็นงานศิลปะHandmakeอยู่แขนงหนึ่งนะฮะซึ่งมันจะใช้เป็นลวดแต่เส้นเดียวนะครับเราสามารถทำได้อยู่หลายรูปแบบนะครับผมนะฮะแล้วถ้าเกิดพูดถึงวิวัฒนาการของงานลวดดัดนี่นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างครับครับผมครับมันก็แล้วแต่นะครับผมฮะแต่ถ้าเวลาเราฝึกฝนไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะเราอาจจะเห็นเป็นรูปแบบต่างๆนะฮะเราก็สามารถเราก็จะหยิบมาทำได้อย่างเช่นนะครับผมนะฮะก็จะเป็นเครื่องบินเห็นไหมฮะลวดดัดเห็นไหมฮะเราก็สามารถใช่ครับผมฮะเราก็สามารถจะดัดเป็นรูปแบบต่างๆได้เราก็มาเติมแต่งด้วยสีสันอีกทีหนึ่งสีแดงสีน้ำเงินก็ได้เช่นกันครับอ๋อครับผมแต่ดูคร่าวๆคือแต่ก่อนที่เราเคยเห็นแต่ซื้อตอนเด็กๆเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบเหมือน 2D เนาะเป็นแบบแบนๆแล้วหลังก็จะเริ่มเป็นแบบเนี่ยฮะเป็น 3D แล้วก็จะเป็นสามมิติขึ้นมาเราเนี่ยสามารถเราอาจจะทำเป็นต้นบอนไซก็ได้หรือว่าเราอาจจะทำเป็นต้นไม้ก็ได้เหมือนกันนะครับต้นบอนไซนะครับแล้วก็ประยุกต์นะครับผมกับขอนไม้นะครับเราก็จะตกแต่งด้วยหญ้าเทียมนะครับผมฮะและเราสามารถนะครับผมตกแต่งได้อีกหลายรูปแบบนะครับผมครับเราก็จะใช้เป็นติดฝาผนังนะครับผมแล้วก็อาจจะใช้เป็นกรอบรูปได้กรอบรูปก็ได้ครับผมโอ้โหแล้วมีอีกต้นหนึ่งที่แบบสะดุดตาผมมากครับต้นนี้ครับอาจารย์ครับครับผมนี่ตัวนี้คือเมื่อสักครู่นี้เรามีขอดไม้เป็นฐานในการวางแต่ตัวนี้คือเป็นลวดล้วนๆเลยเผื่อใครต้องการอะไรที่แบบว่ามันดูเพียวๆดูแบบสีแบบเขาเรียกว่าเป็นสีเดียวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือทำเป็นแบบลวดตั้งโชว์ได้เลยนะครับผมแล้วนี่ต้นนี้แบบต้นใหญ่มากนะสวยมากเลยนะแล้วตรงนี้ล่ะครับอาจารย์ครับณตัวนี้นะฮะมันก็จะเป็นศิลปะติดกับฝาผนังนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับเป็นรูปกบใช่ฮะเป็นรูปปลาดาวนะครับหรือว่าเราก็อาจจะทำเป็นชุดดนตรีได้แต่ละอย่างที่อาจารย์ไปหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมาจากไหนไงบ้างนั่นก็มีนะฮะผมฮะจากรูปภาพนะคะเป็นรูปต้นไม้รูปโครงสร้างคนนะฮะเราก็เอามาคิดเราก็เอามาแกะผลงานเป็นลวดดัดได้เหมือนกันแล้วลูกค้าแต่ละประเภทเนี่ยฮะเขาชอบแบบไหนยังไงบ้างครับถ้าเป็นนะครับผมนะฮะก็คือว่าลูกค้าของกลุ่มต่างชาตินะครับผมนะฮะมันก็ยังก็เป็นหุ่นยนต์อย่างนี้นะฮะจะแถวหุ่นยนต์ฝั่งนี้ใช่ครับผมฮะอันนี้คือต่างชาติชอบเลยใช่ครับผมฮะยุโรปแล้วก็จะเอเชียชอบนะครับนะครับแต่ถ้าเวลาเป็นคนไทยนะครับอาจจะเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้อ๋อเป็นพวกนี้ที่เราได้ดูไปใช่ครับผมก็ประมาณนี้เล็กๆน้อยๆเป็นแบบเป็นของที่ระลึกอะไรเงี้ยนะเป็นแบบเราอาจจะทำเป็นชื่อเล็กๆอะไรอย่างงี้อ๋อนี่คือแบบงานคนไทยชอบครับแล้วอย่างคนแบบอย่างคนจีนอะไรเงี้ยฮะน่าจะเป็นกำลังซื้อเยอะเหมือนกันใช่ไหมคนจีนนี่เขาจะชอบเป็นลักษณะของพวกนี้เลยนะเพราะจีนเนี่ยเขาจะชอบเป็นบอนไซอ๋อบอนไซกับญี่ปุ่นก็ชอบครับอ๋อจีนญี่ปุ่นชอบแนวนี้ใช่ครับผมเออมันแบบมันมีคุณค่าแวดตกแต่งได้ใช่ครับโอ้โหเราได้เห็นผลงานของอาจารย์หลากหลายประเภทแล้วก็วิวัฒนาการของงานลวดดัดไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวอยากจะรู้จักอาจารย์มากขึ้นครับความเป็นมาเป็นไปทำไมถึงมาทำงานตรงนี้ได้แล้วก็สนใจเรื่องของลวดดัดนะฮะได้แล้วครับผมทางนั้นก็เชิญนั่งก่อนโอเคโอเคได้โอเคนะครับก่อน
อนนี้อาจารย์แต่งทำอะไรอยู่ครับถึงได้มาสนใจเรื่องงานลวดดัดแบบนี้ผมเองก็ทำงานออฟฟิศแบบทั่วไปครับก็มีเนี่ยพี่ชายนะครับเขาก็ขายของแบบนี้ครับผมนะเป็นงานในพวกแฮนด์เมดก็ปูนะผ้าขายอยู่แถวในประตูน้ำวันหยุดเสร็จปุ๊บผมก็เลยว่าไปเยี่ยมพี่ชายก็เลยไปเกิดเห็นเขาขายรถจักรยานแบบนี้เลยฮะผมเองก็เลยเกิดแรงบันดาลใจเอ๊ะเราน่าจะหาอะไรได้พิเศษได้ก็เลยให้นะพี่ชายเขาสอนให้ผมก็เลยเริ่มมาหัดดัดแล้วช่วงแรกๆฝึกยากไหมฮะกว่าจะดัดได้มันก็จะยากหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเวลาเราฝึกฝนไปบ่อยๆใช่ไหมฮะมันก็จะเกิดความเคยชินขึ้นมันก็จะง่ายใช่ครับผมแล้วเป็นไงมาไงเราถึงตั้งใจว่าอ่ะจะยึดอาชีพนี้แหละนะครับมันอยู่จุดไหนแล้วฮะที่จะมาทำเป็นอาชีพได้นั่นช่วงนั้นพอดีผมตกงานด้วยครับก็เลยเนื้อออกเนี่ยมาจัดงานก็เลยไม่มีอะไรจะทำแล้วก็มีอยู่เส้นลวดอยู่แล้วเราก็มีเนี่ยฝีมือครับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็เลยเริ่มมาทำก็เลยไปวิ่งขายตามกับพี่ชายขายตามจุดของพวกแหล่งต่างชาติพอเวลาเราฝึกไปเรื่อยๆเราก็เอามาเป็นงานประจำเราเนาะเป็นอาชีพเลยครับจนถึงทุกวันเนี่ยก็คือฝีมือดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จากที่แบบจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับคือจากตอนแรกจะทำแค่เป็นอาชีพเสริมรายได้เสริมกลายเป็นอาชีพประจำอาชีพหลักไปแล้วแล้วเป็นไงมาไงถึงได้มาผันตัวเป็นอาจารย์สอนด้วยครับมีคนถามเยอะนะครับบอกว่าพี่สอนมั่งไหมไอตอนแรกๆเราก็ไม่กล้าพูดเราเองก็ฝีมือแล้วก็ยังไม่ค่อยเก่งแต่พอเวลาเราฝึกฝนฝีมือไปเรื่อยๆแล้วผลงานของเราก็จะเริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆผมก็เลยอ่ะลองดูแล้วกันก็เริ่มสอนคนแรกตัวต่อตัวเลยนะครับแล้วพอเวลาตอนช่วงหลังๆเห็นเขามีช่องทางพวกยูทูบผมก็ลองทำกับเขามั่งเราก็ลองทำกับเขามั่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็มีแบบมีอะไรเราก็จะสอนอยู่ใน YouTube ตัวเองด้วยครับตอนนี้ผมอยากจะเห็นเทคนิคการดัดลวดสดๆของอาจารย์เลยได้ไหมครับได้เลยครับผมขออนุญาตเป็นเซตนี้เลยเป็นเซตเบสิกที่อาจารย์เรียนเป็นสิ่งแรกก็คือครับจักรยานใช่ครับวิธีในการทำโลกะเอามาพอประมาณนะครับผมเราก็จะทำเป็นล้อหน้าลักษณะก็หมุนตรงช่วงนี้แล้วครับประมาณนะครับ 2-3 รอบนะครับคือเราต้องทิ้งช่วงกันไว้นะเพื่อที่ว่าเราจะใส่ล้อตรงนี้เข้าไปครับเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับจักรยานฝีมือของจานแต่งนะฮะนี่คือใช้เวลาทำแบบแค่5นาทีครับผมแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วนะครับแต่นี่คือฝีมือของคนที่ทำนานแล้วเรียบร้อยนี่สวยงามแบบนี้นะครับผมสุดยอดครับแต้ว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 เนี่ยครับเทคนิคต่อไปที่ผมอยากจะรู้ก็คือเทคนิคการดัดลวดเป็นเครื่องดนตรีนั่นเองนะฮะเดี๋ยวจานจะโชว์ทำเครื่องนี้เลยไหมฮะใหญ่แบบนี้เลยไหมฮะโอ้ได้เหมือนกันครับผมแต่ผมจะทำให้เป็นชิ้นเล็กอ๋อชิ้นเล็กลงชิ้นเล็กใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอดูเทคนิคเครื่องดนตรีแบบชิ้นเล็กครับผมได้เลยนะครับผมนะฮะที่ผมจะสอนให้มันก็จะเป็นงานลายเส้นแต่ก็จะเป็นแบบตั้งโต๊ะได้เหมือนกันนะครับผมนะก่อนอื่นนะครับเราไปหมุนแป้งก่อนนะฮะตรงช่วงนี้เราปลายครีมตัดออกไปนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับนะฮะมันก็จะเป็นละอ๋อแป๊บเดียวได้กีตาร์มาแล้วนะแล้วเป็นรูปร่างลายเส้นกีตาร์พอเสร็จนะฮะเราจะทำเป็นฐานเราทำเป็นแบบไหนได้หมดนะครับเนี่ยครับแป๊บเดียวออกมาเป็นเครื่องดนตรีแบบนี้แล้วใช่ครับผมนะครับอันนี้คือใช้เวลาแป๊บเดียวนะแต่ถ้าเกิดมีความชำนาญมากกว่านี้เราก็สามารถที่จะ
ทำเป็นแบบนี้ขึ้นมาได้ได้เหมือนกันฮะเราก็จะทำเป็น3มิติได้นี่อันนี้ก็จะมีลวดลายแล้วก็มีความซับซ้อนที่มันดูสมจริงมากขึ้นครับผมนะอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่ผมอยากจะให้อาจารย์สาธิตให้ดูก็คือการทำหุ่นแบบนี้ครับนี่ผมจะเลยว่าหลายๆคนชื่นชอบนะผมขอตัวอย่างเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือสไปเดอร์แมนได้ไหมครับได้เลยครับผมนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมก่อนอื่นนะฮะของเราต้องมีแบบก่อนหรือว่าเป็นบล็อกนะฮะเป็นงานพวกลายเส้นพื้นนะครับเราก็มาหยิบกับตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งผมเองนี่ก็ได้ตัดแต่ไซส์ไว้แล้วนะครับผมก็จะมาขึ้นเป็นหัวก่อนนะฮะให้เราเนี่ยทิ้งปลายไว้เผื่อมัดนะฮะตอนนี้เราก็เสร็จในสัดส่วนของหัวก่อนนะครับมีตาแล้วมีตาแล้วนะครับแล้วตอนต่อไปเราก็จะมาทำตรงลำตัวนะครับนะครับใกล้เสร็จแล้วเห็นไหมฮะใกล้แล้วเหลือกางเกงแล้วตอนต่อไปก็จะเป็นกางเกงก็จะเสร็จแล้วฮะและอีกหนึ่งเทคนิคที่ผมอยากจะให้อาจารย์สาธิตให้ดูนะครับก็คือการทำเป็นต้นไม้แบบนี้ครับดูแบบแอดวานซ์แล้วก็ต้องใช้ทักษะเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ครับผมขออนุญาตแนะนำนิดหนึ่งนะครับโครงสร้างนะครับมันจะคล้ายๆกันหมดนะฮะคือเราต้องตีโครงสร้างพวกเส้นนี่ก่อนนะครับอย่างเช่นนะฮะต้นมะพร้าวเราต้องมาทำใบก่อนครับเพราะเวลาเราทำใบเสร็จฮะเราก็จะเอามารวมกันนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆบิดนะครับเราก็จะมาทำรากลักษณะมันจะคล้ายๆกันนะครับกับทุกแบบใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็สามารถต่อยอดเป็นต้นใหญ่ได้เสริมดอกเสริมใบได้แล้วอย่างต้นไม้ที่มี2สีแบบนี้นะฮะต้องใช้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมครับผมฮะก็คือว่าฟาร์มแตกต่างมันนะฮะเดี๋ยวผมต้องพูดก่อนนะฮะคือลวดในลักษณะอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นลวดอลูมิเนียมแต่ลวดชนิดนี้มันจะนุ่มนะฮะแล้วก็จะมีเทคนิคในการต่อใบเห็นไหมฮะต่อใบแบบนี้ครับผมฮะเราต้องขึ้นจากโครงสร้างก่อนนะครับนะครับแล้วก็ตีเป็นกิ่งก้านแล้วก็สาขาเราต้องมาทำใบอีกต่างหากนะครับมาเริ่มเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเริ่มได้แล้วครับผมอันดับแรกนะฮะให้เราจับนะครับปลายชนปลายมันนะครับผมแล้วให้เราลูดไปนะครับให้มันอยู่ระหว่างกึ่งกลางของลวดนะครับเรามาขึ้นตรงจุดศูนย์กลางมันก่อนนะฮะเป็นเซนเตอร์ของมันเลยนะครับนี่ครับอันดับแรกนะครับให้เราหมุนไปเลยนะครับเป็นวงกลมเราต้องทำแบบนี้ประมาณ8หรือ9นะครับ8หรือ9วงใช่ค่ะแล้วก็ค่อยๆเข้าไปนะฮะได้มาแล้วนี่คือ1ก้านใช่ใช่ครับผมแล้วเราก็จะมาเก็บงานตอนช่วงปลายนะครับเอาลวดให้มันซ้อนกันทำให้เป็นตัว V อย่างเงี้ยนะครับแล้วจับนะฮะแล้วเอามือหมุนนี่ประมาณสัก 2-3 นิ้วนะฮะความยาวทำให้ครบประมาณ 17-18 ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะเอามารวมกันมารวมกันผมเองได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับผมนี่นะครับ17-18เส้นนะครับใช่ครับผมฮะอันนี้ผมก็จะได้เตรียมไว้แล้วนะครับแล้วเราก็จะมารวมกันอย่างนี้ครับแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเห็นไหมฮะมันจะเป็นประมาณเป็นลำต้นแล้วเรียบร้อยใช่แล้วเราจะมาแยกเป็นกิ่งก้านสาขามัน
แต่ตัวนี้ผมทำให้พอประมาณนะครับผมนี่ครับดัดลวดเป็นต้นไม้แบบนี้ครับผมอาจารย์ทำแบบไม่กี่นาทีเสร็จแล้วแต่อย่างที่บอกไปคือมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็ทักษะที่ฝึกฝนมานั่นเองนะครับครับผมสุดยอดมากเลยอ่ะสวยมากครับโอ้โหแต่เห็นแบบนี้แล้วอยากจะขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์1วันได้ไหมครับได้เลยครับผมเดี๋ยวผมสอนให้ครับได้เลยนะครับคือผมเห็นวิธีการทำของอาจารย์แล้วผมรู้สึกว่าผมน่าจะพอมีฝีมืออยู่บ้างนะครับทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้ฮะผมจะมาดัดลวดเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่สวยงามนะครับให้เหมาะกับความสามารถของผมนะครับนี่นั่นก็คืออันนี้ไม่ใช่ครับนี่เลยตรงนี้เนี่ยขอเป็นแบบนี้ก่อนก็พอได้เลยครับผมฮะเป็นการดัดลวดเป็นชื่อเป็นตัวอักษรนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวฝากตัวอาจารย์ด้วยนะครับได้ครับก่อนที่ผมจะลงมือทำเนี่ยขอถามอาจารย์ก่อนเลยนะว่าคนที่จะมาทำงานตรงนี้ได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นคนยังไงบ้างไม่จำเป็นนะครับผมนะเราไม่ต้องไปมีที่ว่าทักษะได้ขอให้เราวาดรูปเป็นวาดรูปเป็นบ้างเขียนกอไก่ขอไข่ ABC มันก็สามารถจะเป็นปลายลวดของเราได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเป็นไหมต้องมีความรู้ด้านศิลปะพื้นฐานมาก่อนเนี่ยครับถ้ามีดีครับผมฮะแต่ถ้าไม่มีนะครับทุกคนก็สามารถทำได้เราก็มาเริ่มฝึกกันหัดทำบ่อยๆมันก็จะเกิดความชินของเราเรายิ่งทำบ่อยๆเราก็จะเพิ่มนะทักษะความรู้เกี่ยวกับการดัดลวดมันก็จะเป็นรูปแบบต่างๆอุปกรณ์นะครับมีอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์นั่นอุปกรณ์นะครับผมหลักๆเลยครีมดัดลวดนะครับเราอย่าไปหาซื้อที่ว่ามันจะมีเป็นเหลี่ยมเป็นคมต้องซื้อเป็นพื้นเรียบพื้นเรียบนะครับผมสองนะฮะก็จะเป็นครีมตัดลวดนะครับตัดลวดสามนะครับผมก็จะเป็นลวดอลูมิเนียมนะครับผมมันก็จะมีอยู่หลายไซส์นะครับตัวนี้เขาก็จะเรียกเป็นลวดอลูมิเนียมเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นสีเป็นหลากสีสีแดงสีดำสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีเป็นยางนะครับผมเขาจะใช้เป็นยางที่ว่ารูไม่ตันนะครับมันจะมีเป็นท่อสามารถเราเอาลวดนี่ใส่ได้นะครับอุปกรณ์แค่นี้เลยนะฮะแค่นี้ครับโอ้โหจบไม่น่าเชื่อนะครับผมเนี่ยฮะลวดแค่แบบเส้นเล็กๆเส้นเดียวแบบนี้สามารถที่จะรังสรรค์เป็นผลงานศิลปะได้แบบสวยงามแล้วก็มีคุณค่าได้ขนาดนี้นะครับผมโอเคผมอยากจะเรียนรู้แล้วนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับได้เลยครับเริ่มจากนะครับเป็นพวงกุญแจนะครับเป็นตัวอักษรเป็นชื่อนะครับผมนะฮะมาเริ่มเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมใช้ลวดประมาณ1เมตรนะครับเราจับปลายลวดอย่างนี้ก่อนนะครับผมบนะครับแล้วเราเอาปลายครีมตัวนี้หมุนเข้าฮะไปทางข้างหน้าข้างหน้าแต่ให้มันเข้าหาตัวเรานะครับประมาณนี้เราหมุนแค่2หรือ3รอบได้โอเคครับผมแล้วเราเอาครีมออกนะฮะวัดสายตาน่าจะ1เซนนะครับให้เราจับตัวนี้ให้แน่นครับแล้วเราเอานิ้วตัวนี้ก็ได้ได้เหมือนกันครับดันลงครับดันลงไปฮะทับผมฮะโอเคครับอ๋อออกมาได้อย่างนี้เนี่ยนะครับผมอนุญาตดูดีๆอ๋อนี่เป็นตัวเตะแล้วใช่ผมเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ตอนเนี้ยคือดัดกันได้ครับนะอาจจะตัวเล็กตัวใหญ่เราก็แล้วแต่แล้วแต่ใช่ครับแล้วก็หักเข้าไปเพิ่มตรงนี้ครับเราเอาตัวนี้หักตวัดอบเข้ามาพอได้ตัวเจเราจับตัวนี้นะให้เหลือนะฮะเหลือที่ลวดมันจะพอลงได้เห็นไหมฮะให้เหลือลวดที่ว่ามันจะลงตรงนี้ถ้าเราเป็นตัว A นะให้เรามองดูตรงฐานล่างเนี่ยมันจะต้องไล่ๆตรงกันเหมือนตัวเขียนเลยครับคราวนี้เราจะทำเป็นตัว A นะ A ก็เหมือนอย่างที่เราว่าคือ A ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเวลาเราเขียนตัว J อย่างนี้ใช่ไหมถ้า A นะฮะของเรามันจะกลับกันเนี่ยเราคิดเลยขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นเส้นเดียวใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้แต่เรามีเทคนิคทำให้เป็นตัว A เราจะหมุนเห็นไหมครับใช่ฮะนี่ครับตัว A เห็นไหมครับเราดันขึ้นลวดมันจะตะปบอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาดูตรงเส้นฐานมันแล้วก็ลงมาครับแล้วให้ตรงช่วงบนนี้ให้มันเท่ากันฮะไล่ๆกันก็ได้ก็โค้งมาเอานิ้วจิกได้ผมจะทำเป็นวงกลมหรือว่าหัวใจแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะทำเป็นวงกลมเนี่ยดีกว่าเนาะแล้วมันจะได้ง่ายเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับตัวนี้เราขึ้นนี่ก่อนนะนี่ครับเราจะทำเป็นห่วงใส่นะครับ
แล้วเอาตัวเนี้ยหมุนให้ชิดไปเลยนะฮะครับชิดหรือห่างได้นะครับเราต้องหมุนจากบนแล้วลงล่างนะฮะโอเคฮะแล้วถ้าสุดแล้วใช่ไหมฮะคือเราเอามือหรือว่าผ้าเราลูดให้มันตรงนะฮะแล้วเราเอาปลายครีมฮะเพื่อที่เราจะมาจับเป็นฐานฐานรองข้างล่างนะฮะจับประมาณนี้นะครับครับแล้วตวัดแล้วปล่อยมืออย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วเอานิ้วประคองนี่คุณผู้ชมฝีมือลวดของผมอันแรกเสร็จแล้วนะครับเป็นรูปเขาเรียกอะไรตัวอักษรตัวอักษรชื่อผมเองนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้ฝีมือผมอันนี้ฝีมืออาจารย์นะครับเห็นถึงความแตกต่างนะฮะสำหรับมือใหม่แล้วก็มืออาชีพนะครับนี่อาจารย์ครับอันนี้เราได้พื้นเป็นพื้นฐานละนะฮะเป็นลวดดัดแบบตัวอักษรเป็นชื่ออันนี้เราสามารถต่อยอดตัวนี้ให้มันดูมีคุณค่าอะไรมากกว่านี้ได้ได้ครับผมฮะอย่างเช่นนะครับผมนะฮะก็จะเป็นหัวใจนะครับเราอาจจะเปลี่ยนหัวใจเป็นดอกไม้เป็นดาวได้นะครับผมชื่อไปแปะลงไปใช่ฮะเราก็เอาแค่ชื่อไปแปะเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาของผมมาทำเป็นพวงกุญแจนะครับครับผมนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพวงกุญแจชื่อผมเองนี่เก๋ไก๋เก๋ไก๋นะครับนี่แบบต่อไปอาจารย์จะสอนผมทำอะไรฮะเดี๋ยวก็จะสอนเป็นหัวใจแล้วเราก็จะมีเป็นชื่อติดเข้าไปหรือว่าเป็นดอกไม้ก็ได้เหมือนกันครับผมฮะไปลองทำต่อครับครับผมโอเคนะครับผมนะฮะผมก็จะมาสอนเป็นหัวใจนะครับแต่ว่าหัวใจที่ผมจะสอนนะฮะเราก็จะเอาเป็นลวดล้วนนะครับครับซึ่งมันจะได้ง่ายขึ้นนะฮะเวลาตอนเราฝึกเริ่มต้นนะครับผมโอเคนะฮะให้เราเนี่ยเหลือลวดนะฮะฝ่ามือกับอีกนิดนึงครับเหลือนะฮะโอเคนะฮะแล้วเราหักทางนี้ฮะหักไปทางซ้ายประมาณครับผมซ้ายหรือขวาก็ได้นะแล้วแต่ใครหรือขวาครับแล้วแต่ใครจะถนัดฮะแล้วเราจะหมุนเป็นวงกลมครับผมเรามาทำกึ่งกลางระหว่างของลวดตัวนี้เห็นไหมฮะคือเราจะแทรกตรงกลางมันอ่ะนะฮะแทรกตรงกลางขึ้นอย่างนี้ใช่ครับจะแทรกตรงกลางประมาณนี้ตรงนี้จะใช่เราจะกันผ้าครับเรามองดูของวงกลมของช่วงใกล้เคียงกันก็ได้นะครับใกล้เคียงครับแล้วเราตรงนี้มามัดนะฮะถ้ามันใกล้เคียงกันแล้วนะเรามามัดแล้วก็ปิดอย่างนี้ล็อกคอมันไว้นะฮะให้ดึงตัวนี้ไว้ด้วยนะครับก็จับหมุนมา 2-3 รอบก็ได้นะครับแล้วปลายเนี่ยตัวนี้นะฮะเราจะตัดทิ้งก็ได้หรือว่าเราอาจจะเล่นเป็นลูกเล่นเกี่ยวๆก็ได้แต่ผมมือใหม่นะฮะให้ฝึกเริ่มต้นตัดออกก่อนตัดออกเลยนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ก่อนแล้วพอเสร็จนะฮะให้เรามองดูความยาวของเส้นวงกลมเนี่ยกับตัวนี้ให้มันใกล้เคียงกันเราจับอย่างนี้ใช่ไหมเราเอา2นิ้วของเราเนี่ยหัวนิ้วโป้งกับตัวนี้ให้จับไว้ให้มั่นเลยนะแล้วเราตัวนี้ดัดเข้าไปเพื่อที่ว่าลวดตัวนี้มันจะไม่ได้ดึงตามเหมือนเรามัดของนะตัดทิ้งไปเลยครับนี่ครับก็ประมาณนี้แล้วตอนต่อไปนะฮะเราก็มาเอาชื่อมามัดติดตรงนี้พี่จะบอกนะต้องเผื่อไว้เผื่อใช่ครับผมฮะแล้วก็พี่ก็มากะตรงนี้นะฮะให้มันอยู่กึ่งกลางให้ช่วงตรงนี้ให้มันเหลือพอประมาณเนี่ยสองฝั่งนะฮะพี่ก็มัดไปเลยนะครับมัดตามอิสระแต่เวลาเรามัดให้เราจับตัวอักษรไว้นะฮะเดี๋ยวมันจะดึงตามกันนี่เราก็จะทำได้เหมือนกันเรียบร้อยครับเป็นชื่อติดอยู่บนโครงหัวใจนี่ประมาณนี้ครับ
อาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผมมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์มือใหม่หนึ่งวันให้อาจารย์วิจารณ์ผลงานของผมหน่อยได้เลยครับผมนะฮะเริ่มต้นนะครับผมฮะเราอาจจะทำเราอาจจะยังไม่ชินนะฮะว่ามันอาจจะมีการเบี้ยวมั่งอะไรมั่งแต่เราก็สามารถเราดัดไปเรื่อยๆจนกว่าเราชำนาญมันก็จะสวยขึ้นครับนี่นี่คือชิ้นแรกครั้งแรกของผมก็ได้ประมาณนี้ครับผมนะครับพอไปวัดได้วาได้ไหมครับไปได้ครับผมฮะเราก็ฝึกบ่อยๆมันก็จะเริ่มสวยขึ้นครับใช่เลยนะฮะต้องใส่อาศัยทักษะจริงๆนะครับเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ต่อนะครับคือผมอยากจะรู้ว่าในเมืองไทยเนี่ยฮะมีคนที่ทำงานดัดลวดแบบนี้เยอะไหมครับมันจะมีเฉพาะกลุ่มนะครับคนที่ว่าเขารักงานพวกดัดลวดอย่างนี้นะฮะแสดงว่าก็คือยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ครับแล้วคนที่ทำอาชีพตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะต่อยอดเป็นอาชีพที่แบบอยู่ได้ยาวๆนานๆในอนาคตได้ไหมได้ครับผมฮะเพราะว่างานในแฮนด์เมดนะครับผมนะฮะมันเป็นงานที่มีเอกลักษณ์ในตัวตนนะฮะแล้วมันจะขึ้นอยู่กับเราด้วยนะฮะว่าเราต้องหาความรู้ต่างๆโครงสร้างโมเดลเราก็สามารถเอามาดัดไปต่อยอดได้อีกเยอะครับผมยังมีนะครับของฝากนะฮะให้กับโรงเรียนนานาช่างด้วยนะครับเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับนี่เลยครับผมว้าวสวยไหมครับผมโอ้โหสวยมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยฮะโรงเรียนนานาช่างและข้างบนก็คือเป็นรูปอุปกรณ์ในการทำงานช่างต่างๆแบบนี้ครับผมนี่คือฝีมือของจานแต่งทำที่โรงเรียนเราโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวผมไปฝากไปแขวนไว้ที่หน้าโรงเรียนครับผมขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับขอบคุณมากเช่นกันครับผมสุดยอดมากๆเลยนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งช่างฝีมือนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าเราสามารถที่จะนำไปทำเป็นงานอดิเรกได้เป็นอาชีพเสริมได้หรือแม้แต่อาชีพหลักอย่างอาจารย์ก็ได้มาเป็นครูสอนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็อย่าลืมฝึกฝนกันเยอะๆละกันนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการโรงเรียนนานาช่างแล้วนะครับคาบเรียนหน้าจะพาน้องๆคุณผู้ชมเนี่ยไปเรียนรู้วิชาช่างอะไรอีกติดตามกันนะครับทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกนะครับหรือว่า www.altv.tv ทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้เรา2 คนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ